ทำยังไงทำให้คนไทยได้ความกระหายใครรู้ที่มันมีมาตั้งแต่ธรรมชาตินะจริงเด็กไทยไม่ต่างจากต่างชาตินะอยากรู้ตั้งแต่เกิดมาจ้ะถามแม่ว่าหนูเกิดมาจากไหนก็อยากรู้นึกออกไหมทำไมขี้เมฆมันบินได้แล้วอยากรู้หมดแต่ว่าทำไมโตๆขึ้นในความแปลกให้รู้มันถูกหายไปเยอะอย่างเห็นของอย่างยกตัวอย่างครูบาอาจารย์เก่าอาจารย์ท่านพระราดาฟอร์ฮีแลเนี่ยมีแปลหนังสือโกซาปานเนี่ยก็จะสนใจตั้งแต่เขามีฝรั่งเศสชื่ออะไรทำใจมาได้ติดตามโกซาปานนะฝรั่งเศสมันแปลกเลยคือเขาอยากรู้แบบเนี้ยมันจะส่งเสริมยังไงเนี่ยนะในแน่ของพวกนี้เรานี่มันทำไมตัวนี้คุณภาพหรือคุณลักษณะแบบนี้มันจะถูกฝังยังไงที่จริงก็มีอยู่โดยธรรมชาตินะแต่พอโตขึ้นเนี่ยสังเกตมันถูกโรงเรียนหรือใครไม่รู้อยากรู้อะไรไม่ได้ต้องรู้สิ่งที่ครูบอกอย่างเดียวคือพวกเรื่องไม่ได้เพราะอะไรกันยกตัวอย่างอย่างจุกุนุมานเนี่ยท่านจบม.4ท่านเองแต่เพราะไอ้ความอยากรู้ของท่านเนี่ยท่านเป็นเสมียนกรมศุลกากร สมัยก่อนเนี่ยแม้เราจะไม่เป็นมันขึ้นฝรั่งนะแต่ฝรั่งมันส่งคนสำคัญสมาคมนะกรมศุลกากรเนี่ยอธิบดีเป็นคนไทยแต่ที่ปรึกษาต้องเป็นฝรั่งเพราะโอกาสจะทะเลาะกับฝรั่งมันมียากก็มีในนอร์แมนแม็กซ์เวลล์เป็นที่ปรึกษาอย่างมากรมเนี่ยฝรั่งเป็นเจ้ากรมเลยนะอย่างกรมสรรพากรนอกเนี่ยฟรานซิสจายเป็นอธิบดีเลยนะแต่ว่าอย่างคนไทยสมัยก่อนนี่เก่งมากสามารถเอาฟรานซิสจายมาเป็นคนไทยได้เป็นพระยาอินทรมนตรีศรีจันทกุมารเลยอธิบดีแล้วเวลานั้นกระทรวงพระคลังเนี่ยอธิบดีตาบอด2คนกรมสรรพากรนอกเจ้าคุณนี่ก็ตาบอดกรมศุลกากรพระองค์เจ้าพร้อมก็ตาบอดและเจ้าคุณอุมาท่านไต่จากเป็นเสมียนจนต้องเป็นผู้ช่วยอธิบดีเลยเพราะท่านแสวงหาความรู้เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษจากนายนอร์แมนแม็กซ์เวลล์แล้วเรียนด้วยไปเลย มนุษย์เราเมื่อแสวงหามันจะไปได้เลยถ้าไม่แสวงหาเสร็จเลยแล้วท่านอยู่แถวนั้นไหมอยู่ไอ้โรงภาษีแถวนั้นมันมีพวกมุสลิมมีวัดท่านก็ศึกษาเนี่ยท่านเห็นลัทธิของเพื่อนเลยนะไปศึกษาถามเนี่ยอยู่สำชันพวกบัตรหลวงสอนเชื่อยังไงอะไรเนี่ยแต่งหนังสือมาได้หมดเลยเพราะท่านแสวงหาตลอดเวลาแล้วเมื่อท่านแสวงหาท่านบางอย่างท่านบอกท่านรู้ไม่พอก็ไปดึงนักขมทิมาร่วมไงท่านเห็นภาษาไทยท่านรู้ไม่พอนักขมทิก็เลยมาร่วมกันเป็นกัลยาณมิตรตลอดชีวิตเลยรักใคร่กันตลอดเลยเนี่ยสำคัญมากในการเขียนเล่าใช่ไหมที่ท่านเจ้าคุณพญานุมานคิดคำอธิบายระหว่างก้นกับตูดเลยนะราชบัณฑิตเถียงกันมากเลยนะแต่ฉันชอบเดินกลับบ้านกรมศิลปากรเนี่ยมันอยู่สนามหลวงนะบ้านท่านอยู่ถนนเดโช มันมีรถรางนะแต่ก่อนนี่มีรถรางท่านไม่ขึ้นท่านเดินเคยชวนคุณธนิตเดินด้วยท่านบอกคุณธนิตท่านนี่คุณมหานะคุณมหามาเป็นผู้ดีเดินตรอกกันไหมท่านเดินตามตรอกนะวันนึงก็เดินมาเด็กมาเถียงกันไอ้เหี้ยมึงโง่ปัดจบตกตะก้นไม่รู้แตกกันยังไงจะคุณหูผึ่งไปวันนี้ก็ตาฉันเด็กยังไม่รู้เลยไอ้นะแล้วอะไรวะตูดมีไว้นั่งไอ้เหี้ยตูดก้นมีไว้นั่งตูดมีไว้ขี้ความรู้ได้จากข้างถนนเลยนะนี่ไงต้องไปหาอาจารย์เห็นไหมล่ะนี่อาจารย์ท่านหูพึงเลยท่านย้อนจริงจังหนุ่มันเชิญครับมีสองคำถามค่ะอันแรกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่รู้อะค่ะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ข้อที่สองคือทำยังไงให้เราไม่หยุดแสวงหาความรู้คุณต้องไปอ่านโจกติสผมแปลบทแรกเลยนะยูไทโฟเลยไทโฟเนี่ยเขาถือเขาเป็นคนซื่อตรงมาเขาเตรียมจะฟ้องพ่อเขาเลยพ่อเขาทำผิดแล้วโจกติสไล่ไปไล่มาเขาไม่รู้เลยความดีคืออะไรความรู้นี่สำคัญทีนี้เมื่อ
จะแสวงหาอย่างไรเนี่ยถ้าคุณไม่มีปัจจัยใครแสวงหาก็เสร็จคนเป็นนั้นมากไม่มีปัจจัยใครแสวงหาความรู้คนนึกว่ามีอำนาจแล้วพอแล้วมีเงินเท่านี้พอแล้วก็เสร็จนี่จะเผื่อว่าจะแสวงหาและเมื่อแสวงหาจริงๆแล้วเนี่ยแสวงหาความเป็นเลิศที่บ้านผมเนี่ยนะแม่ผมเกิดอยู่ท่านล้อมเหมชัยญาตินี่เป็นสตรีเศรษฐินีหมายเลขหนึ่งในรัชกาลที่5เลยนะนี่สมเด็จพระยามลงเขียนเลยแล้วคุณลุงชัยเลี้ยงเนี่ยเป็นลูกในต่างเจ้าของตลาดพลูมาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเนี่ยชัดเลยคุณลุงชัยเลี้ยงเนี่ยก็ลูกผู้ดีไม่ทำมาหากินแต่ทุกอย่างคุณลุงชัยเลี้ยงทำจะต้องมีความเป็นเลิศน้ำพริกคุณลุงชัยเลี้ยงนี่ไม่ใช่ข้าวคลุกอย่างเดียวเอามาหินบดยาบดอีกต้องละเอียดขนาดนี้เลยแล้วเล่นบอล เล่นบอลเล่นกล้วยไม้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์เสด็จมาขอชมเลยแต่ท่านในกรมพระนครสวรรค์เนี่ยท่านเป็นยอดนักเลงในทางศิลปะคนตะกอนนี่เขาจะหาเขาไม่ทำเพื่ออวดใครทำเพื่อเห็นเราต้องการความเป็นเลิศคุณรู้จักหลอดเมลเบิร์นไหมเนี่ยที่เมืองหลวงของออสเตรเลียเมืองเมลเบิร์นนั่นน่ะหลอดเมลเบิร์นเป็นนายกคนแรกของพระนางวิกตอเรียเลยรู้สึกพระนางวิกตอเรียเคยหลงรักหลอดเมลเบิร์นด้วยหลอดเมลเบิร์นเนี่ยเช้าๆเขาจะแปลบทกวีโรมันหรือจะแปลบทละครกรีกแปลแล้วอ่านให้เมียฟังแล้วก็ฉีกทิ้งเราหาความสุขกับผัวเมียเราไม่ต้องการมีชื่อเสียงเนี่ยคือการแสวงหาความเลิศมันแสวงเนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นเลิศของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่การพอกพูนอัตตาถูกไหมคะมันมีส่วนถ้าเราตีประเด็นนี้ไม่แตกเนี่ยมันจะอัตตามันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้ศาสนาพุทธจะช่วยได้เยอะเลยนะเรียนรู้เพื่อเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตัวได้อย่างไรนี่สำคัญมากเลยนะ คุณฟังพระสวดมนต์เนี่ยเวลาพระมาให้พรเนี่ยทุกครั้งเลยนะยะถาสัพพีเนี่ยเนี่ยฟังแล้วรู้เรื่องไหมสัพพีติโยวิวัตชันตุที่ว่าอายุวันโนสุขังพลังคุณจะได้พร4อย่างอายุไม่ได้แปลว่าอายุยืนนะอายุความมีชีวิตที่เข้มแข็งวันนะไม่ได้แปลว่าผิวผันผ่องใสแต่ว่ามันแสดงเห็นว่าภายนอกภายในดีสุขังจะมีความสุขพละมีพลังทั้งทางร่างกายจิตใจอายุวันโนพรทั้ง4จะได้ตราบเท่าที่พระพุทธเจ้ามาให้พรคุณไม่ได้นะคุณให้พรคุณเองอภิวาทนสีรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่เป็นนิดสำคัญมากเพราะการอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นหัวใจอันแรกของศาสนาพุทธเลยวัตกรแม้ท่านเจ้าบดินทร์เสด็จเข้าวัดก็ต้องถอดพระบาทถอดฉลองพระบาทเดินตีนเปล่าความอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่สำคัญมากไม่เราจะรู้ว่าเราไม่รู้ยังไงเนี่ยที่อาจารย์ตอบยังไม่สะใจยังไม่แจ้งไปอ่านยูไทโฟก่อนนะใช่เลยพี่ผู้ชายตอนนี้ตอบหน่อยนิดนึงเนี่ยซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่รู้คือผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นคำถามนะโอ้เป็นคำถามใหญ่เลยไม่ใช่มันทำไมคิดว่าเราไม่รู้ตัวเองหรอตัวเองไม่รู้ไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรล่ะมันต้องเป็นเรื่องอะไรก่อนที่จะบอกในชีวิตเลยไม่ใช่หมายว่าที่เราจะไม่รู้เรื่องอะไรกว้างๆเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วคือไม่ต้องเป็นคำถามเราไม่รู้เยอะแยะไปหมดถูกไหมล่ะคือเป็นคือผมคิดว่ามันต้องค่อนข้างจะสเปซิฟิกอะว่ารู้อะไรเรายังไม่รู้ไม่ฉะนั้นนะคือเราไม่รู้อยู่แล้วมันคำถามมันต้องไปถามเลยไม่รู้แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่มันนี่ก็รู้ไงโซกรติสแกบอกไงว่าที่แกดีคนอื่นเนี่ยก็คนอื่นก็รู้แต่แกรู้ว่าแกไม่รู้แล้วแกยอมรับว่าแกไม่รู้นี่มันประเด็นของโซกรติสจุกนี่ แกรู้ว่าแกไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นแกแสวงหาตลอด
ราะฉะนั้นชีวิตของแกจนแสวงหาจนตลอดแสวงหาจนกระทั่งก็เอายาพิษมาให้แกดื่มเลยต้องแสวงจนกระทั่งแกท้าทายอำนาจรัฐเขาหาว่าแกเป็นคนที่ทำลายเด็กรุ่นใหม่เพราะเด็กรุ่นใหม่เดินตามแกมันก็หัวแข็งกันเป็นแถวเลยไม่ยอมรับอำนาจรัฐเนี่ยแกเลยเป็นข้อหายิ่งกว่ามาตรา112อีกนะหาว่าทำลายเยาวชนคนรุ่นใหม่ปฏิรูปการศึกษาที่ดีเนี่ยเราควรจะให้มีการให้เด็กเนี่ยรู้จักแสวงหาความรู้แล้วก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศแล้วมีด้านอื่นๆนะคะที่จะสามารถทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่ทำได้จริงๆนอกจากตรงนี้นะคะมีปัจจัยอื่นไหมคือถ้าเผื่อคุณอย่าไปนึกถึงองค์คาพยพของรัฐนะปฏิรูปการเราทำได้เองนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเนี่ยนี่เขาจะฉลอง40ปีปีนี้เนี่ยแอลรัชนีธงชัยเนี่ยก็จบปริญญาตรีธรรมดากระแสหลักเนี่ยก็เคยสอนโรงเรียนต่างๆแล้วก็เห็นว่าโรงเรียนมันเป็นสิ่งเลวร้ายเขาก็มาตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเขาแล้วโรงเรียนหมู่บ้านเด็กนี่รับเด็กอนาถาเด็กเร่ร่อนนะแล้วบางคนเนี่ยเด็กอายุ11ขวบผู้หญิงถูกพ่อเลี้ยงชำเราก็มีเด็กบางคน7 8ขวบถูกยายเอาขันตอกหัวต่างๆเด็กมีความรุนแรงมาทั้งนั้นเลยแล้วรัชนีเขาเอาอันเดียวครับความรักเขามีลูก2คนนะลูกชายแล้วคนรักเด็กพวกนั้นเหมือนรักลูกเขาเองเลยอันนี้สำคัญมากนะอันนี้กลับมาเมตตากรุณาสูตรพระพุทธเจ้าสอนเลยว่ามารดาเนี่ยยอมสละชีวิตเพื่อลูกน้อยคนเดียวฉันใดพึงแผ่ความเมตตาไปจนสัมปชัญญะฉันนั้นแอลเขาทำได้เลยเขารักเด็กคนนั้นเหมือนรักลูกตัวเขาเองเลยเนี่ยฉลอง40ปีปีนี้เป็นการศึกษาพลิกแผ่นดินเลยพวกแคนาเดียมาทำหนังเลยเนี่ยเขาจะฉายดูเลยเนี่ยฉลอง40ปีเนี่ยไปดูสิหนังทำได้ครับเมืองไทยเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทำได้หลายอย่างนี่เราไปหมกมุ่นรัฐมันพังแล้วรัฐมันพังแล้วรัฐบาลมันมีแต่พวกเหี้ยกับตะกั่วทั้งนั้น มันทำอะไรไม่ได้องค์คาพยพมันใหญ่เกินไปคุณต้องเข้าใจนะเมื่อสมเด็จกรมยอมลงมาว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีข้าราชการท่านอยู่ตั้ง20ปีข้าราชการ200คนเดี๋ยวนี้อำเภอนั้นมีข้าราชการกว่า200คนแล้วมันก็พังสิครับมันดูแลกันเองก็ไม่ได้แล้วแล้วแต่ก่อนเนี่ยคุณจบรัฐศาสตร์ปั๊บได้เป็นนายอำเภอเดี๋ยวนี้ตลอดชีวิตยังยากมากจะเป็นประหลัดอำเภอท่านเองเนี่ยเราทั้งหมดมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราไม่เข้าใจองค์การยักษ์มันเปลี่ยนแล้วการศึกษาก็ยังสอนเนี่ยใช้คนเป็นประหลัดกระทรวงให้เป็นมันไปไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เห็นอันเนี้ยหม่อมเจ้าสิทธิพรท่านเห็นก่อนคนอื่นเลยท่านเป็นอธิบดีกรมใหญ่ที่สุดรัชกาลที่6ได้รับความสำเร็จที่สุดแต่ท่านบอกเมืองไทยเนี่ยเราต้องการคนมาทำราชการเพราะจะพิสูจน์ให้ฝรั่งเห็นว่าเราปกครองตัวเองได้ตอนนี้หมดสมัยเมืองขึ้นแล้วแล้วทำอนาคตเมืองไทยมันอยู่ที่ชาวนาถ้าชาวนาไม่มีชีวิตเทียบเท่าชนชั้นกลางเมืองไทยไม่มีอนาคตท่านออกไปเป็นชาวนาเองท่านเจ้าสิทธิพรท่านติดคุก11ปีนี่คนไม่รู้จักท่านแล้วนี่ผมเป็นคนโชคดีมากนะ ผมใกล้ชิดท่านสิทธิพรอาจารย์ปรีดีไม่ใกล้ชิดผมมันรู้จักท่านทีหลังนี่ผมใกล้ชิดอาจารย์ป่วยผมได้ประโยชน์มากนะผมได้รู้จักคนตัวจริงๆทั้งนั้นนะแล้วพวกนี้เป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมนี่ท่านทำงานกับผมนะปีหนึ่งท่านขอเงินในหลวงนะองค์ที่แล้วโอ้ในหลวงท่านก็ยอดเลยนะท่านบอกท่านในชูรักช่วยแล้วฉันไม่ต้องช่วยท่านมาเที่ยวกับผมเลยนะในหลวง ท่านเด็กผมเป็นท่านสันติพรชูรักไปทำอะไร
Why you become personal non-grata ท่านชอบภาษาอังกฤษนะกันในหลวงผมก็อธิบายฟังท่านก็เขียนจดหมายไปใหม่นะถึงหม่อมหลวงเดชเนี่ยหม่อมหลวงเดชเป็นมุขมนตรีนี่คุณหลวงท่านเรียกในสุรักษ์มาถามแล้วทุกคนจงรักภักดีหมดนั่งเข้าพระไตรผิดแน่ๆจะยืนยันจะพัฒนาสถานหรือไม่พัฒนาสถานเงินเนี่ยผลมันจะมาจะอบรมลูกหลานชาวนาต้องมาตอนเนี้ยตกลงประทานเงินมาในหลวงเกียงกวางกับผมป้อยและกิ่งครับเห็นมีใครชกมือใช่ไหมครับสองคนนะสองคนว่าไปคืออ้อยจะไปทำโรงเรียนปยติธรรมที่เมืองน่านโรงเรียนเนนนะคะที่เมืองน่านอยากเป็นโรงเรียนทางเลือกอยากได้คำแนะนำจากอาจารย์ค่ะว่ามันควรจะทำยังไงไปหาแม่แอลดิคุยกับแม่ผู้หญิงด้วยกันร่วมมือกันอยู่ค่ะจะทำโรงเรียนเนนให้เป็นโรงเรียนทางเลือกอ๋อนั่นแหละแอลก็เป็นเกี่ยวข้องที่น่านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะดีดีมากตอนนี้เขาทำตุนเขาก้าวหน้านะแอลก็จะเริ่มงอกงามด้วยคนเนี่ยพออยู่นอกระบบแล้วเนี่ยเปิดโอกาสมันไปได้ไกลได้ก้าวหน้าเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยต้องเป็นนักเรียนนอกนักเรียนนอกไม่ได้เรื่องนักเรียนนอกดูอาจารย์อุทัยดูผมได้เรื่องที่ไหนนี่เราเป็นอย่างดีคนนักเรียนนอกนะส่วนมากมันเหี้ยแทบทั้งนั้นเพราะนักเรียนนอกข้อเสียคือมันไปติดเมืองนอกมันนึกฝรั่งมีคำตอบฝรั่งก็มีอะไรดีหลายอย่างก็มีอะไรชั่วหลายอย่างต้องตีให้แตกเรื่องเนนนะถ้ามีโอกาสน่าจะไปคุยกับท่านสมเด็จด้วยนะเพราะว่าวัดพระพีเรนสมัยหนึ่งเนี่ยจะว่าว่าก็คิดแบบนี้เอาเด็กๆมาบวชเนน30คนก็คิดใหม่ตรงนี้เลยนะสร้างอาคารมาอยู่ประจำเลยหมดเลยไม่ได้ร่วมมีแต่พระมหาเลยอินสอนเหลืออยู่2 3รูปเองน่าจะดูเหมือนว่าทำไมมันไม่ไปตามที่คิดพระพิเรนนะอาจารย์คุณน่าจะรู้ดีนะคือแต่ก่อนนี่นะคนจนมันมีทางเดียวให้ลูกบวชเนนได้รับการศึกษาแล้วตอนนี้ระบบประถมศึกษามันขยายไปกันตั้งแต่ตามตำบลเนี่ยแล้วมันก็ไปล้างสมองมันแล้วมันเรียนแบบใหม่มันไม่ต้องอดข้าวด้วยอะไรด้วยมันก็ดีกว่ามาเรียนแบบใหม่ธรรมดาคือไอ้รัฐฐานนี่เป็นตัวทำลายศาสนาพุทธที่เลวร้ายที่สุดทีนี้มหาเนนไม่ได้แล้วเจ้าคุณท่านบอกแต่ก่อนนี้วัดพระพิเรนเนี่ยนะพระหน้าแรงเนี่ยคนจะเอาเนนมาฝากเยอะเลยชาวบ้านมันยากจนมาเรียนกรุงเทพทีหลังไม่มีแล้วแต่ตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสนะเพราะระบบการศึกษาในระบบนี่มันไปไม่ได้แล้วโรงเรียนขนาดนี้เนี่ยมีอยู่โรงเรียนประถมมัธยมมีอยู่ 32,000 โรงตอนนี้เนี่ยไอเด็กไม่ถึง100คนเนี่ย20คน30คนเนี่ยมีประมาณสัก 8,000 โรงแต่ที่ไม่ถึง100ประมาณ 15,000 ประมาณครึ่งนึงอ่ะคือมันไปไม่ได้แล้วขนาดนี้ระบบที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราทำดีๆนะอาจจะเป็นทางเลือกกับการเรียนรู้อย่าไปใช้คำว่าการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยที่ปฏิรูปการเรียนรู้อย่าไปปฏิรูปเรื่องการศึกษาคือสมัยผมบวชเนนเนี่ยนะนี่ผมเรียนอัสสัมชัญผมเกลียดที่สุดโรงเรียนที่นี่เพราะมันไม่เห็นเรามีคุณค่าเลยครูมันดุมันตีสารพัดแล้วยิ่งมันโรงเรียนอัสสัมชัญมันครูส่วนใหญ่มันเล่นม้ามันเสียม้ามันตีเราชิบหายพวงหมดเลยจะไปบวชเนนเนี่ยไม่มีใครมาตีเราผมพอเหลืองนะชาวบ้านกันยกมือไหว้กราบแล้วนี่เรามีความภูมิใจในตัวเราเองพระท่านก็เรียกพูดกับเราท่านเรียกตัวท่านเองว่าผมเลยนะเนี่ยมันเรารู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโอกาสเราแสวงหาอะไรก็ได้เนี่ยอยากจะเรียนรู้อะไรก็ได้มันเปิดโอกาสหมดเลยมันเราโตได้เองนี่แต่นี่เราบังคับไงให้เด็กมันต้องโตแบบนี้ต้องโตแบบนี้ก็พังเพราะว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะผมคิดว่าจริงเรานึกว่าการบวชเนนเป็นเรื่องการศึกษาก็โอเคไปทางนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขารู้สึกได้รับการยอมรับเหมือนเวลาเข้าโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับเลยนะโอ้โดนด่าทุกวันไม่ได้เลือกทำเลขไม่ได้จะอังกฤษไม่ได้แต่บวชเนนเนี่ยมันได้ recognition เขามีตัวตนเกิดอยู่
นะพ่อแม่ญาติพี่น้องใครที่มาทุนไอการยอมรับว่าเขามีตัวตนเขาเนี่ยมันช่วยให้เขาเนี่ยได้เกิดความมั่นใจนะและก็ดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่จะทำรงรักษาเน้นไว้ผมว่าการบวชเนนตรงนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักสำคัญนะแต่ถ้าเราจะไปทำโรงเรียนเนนแล้วเราจะทรีตเขาเหมือนกับเป็นโรงเรียนทั่วไปเนี่ยไอตัวนี้ผมว่าเพราะตัวนี้ต่างหากที่ทำให้เด็กที่บวชเนนเนี่ยกลายเป็นคนดีคนดีได้เพราะตัวเนี้ยทุกวันนี้เด็กที่ไปโรงเรียนมันได้ตัวตนนี่มันไม่มีความหมายมันโง่อ่ะนึกออกไหมมันทรงไม่ปรีชาใช่ภาษาชาวบ้านไม่ปรีชาสามารถพี่ครับเราพยายามแสวงหาความรู้เต็มไปหมดแล้วความรู้ระดับไหนครับอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่แท้ความรู้อันแรกเลยนะเรารู้จักตัวเราไหมเป็นสำคัญเลยแล้วรู้ว่าเรามีศักยภาพขนาดไหนถ้าจับประเด็นนี้ถูกเนี่ยเราจะไปรอดเลยส่วนมากเนี่ยความรู้เขายัดเยียดให้เราทั้งนั้นแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยเขาสอนนะให้เกิดความเป็นชาตินิยมให้เราเกลียดพม่าให้เรายกย่องเจ้าแล้วมันมีที่ล้างสมองเยอะเลยอย่างคุณคริสต์ได้ล้างสมองเลยนะกระทั่งซีแผ่นดินก็เขียนล้างสมองเลยพวกเราไม่มีความหมายเลยเจ้าท่านมีความหมายต้องจับประเด็นนี้ให้ได้แล้วหลวงวิจิตรเหมือนกันชีวิตนี้จะต้องแข่งขันกันเอาทะเยอทะยานนี่หลวงวิจิตรต้องตีประเด็นพวกนี้แล้วที่เรียนอะไรล่ะเมื่อเรารู้จักตัวแล้วเรามีศักยภาพขนาดไหนเนี่ยอย่างสมเด็จกรมยานฤทธิ์เนี่ยท่านแสวงหาท่านตัวเองนะท่านเรียนภาษาเขมรด้วยตัวเองนะแล้วท่านแปลหนังสือเขมรเสร็จแล้วส่งมาให้ปริญญาเขมรตรวจท่านเรียนตัวเองปริญญาเขมรบอกมีผิดตัวเดียวสมเด็จพระมณีวงศ์ท่านเป็นใส่อุกเป็นมณีวงศ์ตัวผิดคำเดียวแล้วท่านแปลไม่เหมือนคนอื่นด้วยเพราะท่านบอกภาษาเขมรภาษาไทยมันใกล้เคียงกันคำเขมรคำไหนใช้ได้ท่านเอาไว้แล้วลงฟุตโน้ตคำไทยใช้นี่เช่นอย่างทางไหนทางไหนออกแปลว่าเดินขึ้นทางไหนดับเดินดับอะไรนี่ท่านใช้คำนี้เก่งแล้วแปลกมากนะผมมีเพื่อนดร.สหายสัจจานันท์สหายคุณจะอ่านนะหนังสือเขาเขียนรัชกาลที่5เสด็จอังกฤษเนี่ยตามทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ที่ผมเอามาเขียนจำที่ปากเขามาเขียนที่รอบคาเป็นพ่อรอห้าเนี่ยชั้นที่ห้าเรียนจากฝรั่งยังไงบ้างแล้วไอ้มันแปลกนะจะหายนี่ที่อินเดียนะแต่มาเรียนภาษาฝรั่งเศสลูกศิษย์เนี่ยทำให้เรื่องนครบรรณาคดีนครวัดนครธมมาไปอ่านบันทึกนะพวกนักปราชญ์ฝรั่งเศสเนี่ยเถียงกันคนบอกฟินนาริสว่าอย่างนี้ปั๊บทุกคนยอมหมดเลยมันมาถามว่าไอ้ฟินนาริสนี่ใครคือท่านแม่นขนาดนี้แล้วท่านตีประเด็นแตกไม่แม่นท่านไม่พูดเลยถ้าพูดแล้วท่านเช็ดเก่งเขียนนี่คือคนที่จับประเด็นได้เป็นอย่างนี้แล้วผมถึงบอกไงพวกคุณต้องไปอ่านนะบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆที่ท่านโตต่อกับจักรคุณอุมานจักรคุณอุมานนี่ลูกหลานเจ๊กเพียงม.5ม.4จบม.ท่านเรียนจากจักรคุณอุมานจักรคุณอุมานเรียนจากท่านนี่น่าเพราะนักปราชญ์แล้วมันไม่มีชนชั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นเรียนรู้น่าสนใจมาก